กลูแตงมาอีกแล้วครับนี่คือการแจกของรางวัลจากล้ำหน้าโชว์ประจำวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์โอ้นี่เราแจกกันมาหลายสัปดาห์มากแล้วนะมีสัปดาห์ที่แล้วที่เว้นไปขออภัยด้วยเพราะว่าไม่อยู่ไปต่างประเทศ okay. เราแจกมาตั้งแต่31ธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็แจกทุกเสาร์อาทิตย์มาเรื่อยๆท่านนับมาตลอดเวลาเนี่ยมาจนถึงอาทิตย์นี้นะครับเราน่าจะแจกกันไป6สัปดาห์สัปดาห์นึงเนี่ยมี2วันวันละ5ชิ้นตกสัปดาห์ละ10ชิ้น6สัปดาห์นี่ตอนนี้แจกของไปเนี่ยรวมของวันนี้ด้วยน่าจะประมาณ60ชิ้นแล้วนะครับมีผู้โชคดีประมาณ60คนที่ได้ไปแล้วก็มีผู้โชคไม่ดีที่ไม่ได้ของรางวัลไปประมาณ8ล้านกว่าคน แล้วก็บ่นกันเละเทะเลยโอ้ยไม่รู้จะบ่นกันยังไงไม่ได้ก็ยิ่งบ่นยิ่งไม่ได้ก็ยิ่งบ่นยิ่งบ่นผมยิ่งไม่ให้บอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าของรางวัลจริงๆแล้วยังไม่หมดแต่สัปดาห์หน้าจะเลิกแจกละวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่แจกเพราะว่าอะไร1คือเริ่มไม่อยากแจกละที่ผ่านมาเนี่ยที่แจกเนี่ยด้วยความอยากอย่างเดียวนะครับคืออยากแจกแต่พอแจกไปแจกมานะครับของเริ่มเยอะเริ่มปัวพันคนเริ่มบ่นบ่นนู่นบ่นนี่ผมเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สนุกละนะฮะแล้วงานการก็เริ่มเยอะขึ้นการที่เราจะต้องมานั่งทำคลิปตรงนี้มานั่งตัดสินอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเป็นภาระแล้วพอหมดอารมณ์อยากแจกเนี่ยมันต้องเลิกแล้วครับเพราะว่าถ้าฝืนทำต่อเนี่ยไม่สนุกแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ประเดิมปิดท้ายกับของ5ชิ้นสุดท้ายกับการแจกของในครั้งนี้นะครับแต่ไม่สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดผมจะหยุดแจกไปก่อนจริงๆยังมีของรางวัลจากสปอนเซอร์หลายๆเจ้าที่เขาเตรียมจะเอามาให้เดี๋ยวเอาไว้อารมณ์ดีๆเอาไว้มีความสุขกว่านี้หรือว่ามีความอยากจะแจกมากกว่านี้เดี๋ยววนกลับมาแจกใหม่ไม่ต้องรอปีหน้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวมาแจกอีกแต่ว่าอาทิตย์นี้เสร็จแล้วหยุดแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มไม่มีอารมณ์แล้ว มาวันนี้ของ5ชิ้นสุดท้ายนี่ขอบคุณวันพัดลำโพงวันพัดอยู่ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้ายเหลืออยู่ประมาณ 6-7 ตัวเนี่ยก็แจกกันจนหมดยันหยดสุดท้ายเหมือนกันนะครับขอบคุณวันพัดมากๆนะครับใครได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังนะฮะกิมบอลชอบกันเหลือเกินเอาไปเลยนะครับตัวนี้เป็นชิยุนสมูท Q3 ยี่ห้อเดียวกันกับ The Digital SCM นะครับคือชิยุนตัวแทนจำหน่ายชิยุนประเทศไทยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ส่งมาให้ผมรีวิวแล้วก็ไม่ได้เอากลับนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะไม่สมบูรณ์นิดนึงคือเขาจะหายไปในส่วนของที่เป็นตัวไทรพอดสายเคเบิลนี่ยังใหม่อยู่เลยยังไม่เคยเสียบชาร์จเลยนะครับแล้วตัวกิมบอลเนี่ยก็มีการถ่ายรีวิวก็มีการล่องรอยการใช้งานบ้างพอสมควรนะครับขาดแค่ตัวขาตั้ง3ขามันตัวนี้นะสมูท Q3 เนี่ยผมจำได้มันมีไฟนะมีไฟ LED ด้วยตัวนี้นะครับมูลค่าน่าจะประมาณ 4,000 กว่าบาทถือว่าเป็นกิมบอลรุ่นเจ๋งเลยของทางตัวชิยุนเขานะครับใครอยากได้ก็แจ้งนะบรรยายข้อความมาชักจูงใจผมเข้ามาชิ้นที่2เรียงไปตามทิศทางนี้เลยแล้วกันนะครับชิ้นที่3ก็คือเคสครับนี่เคสติฟายแบบเดียวกับเมื่อวันเสาร์เลยเมื่อวานนะครับเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นของ Street Fighter เหมือนกันนะครับวันนี้จะเป็นเคสทรงสำหรับ iPhone 13 Pro Max เหมือนเดิมผมได้ iPhone 13 Pro Max มา2อันก็ต้องแจกคู่กันไปนะครับอันนี้แยกกันนะคนไหนอยากได้ลายนี้ลายนี้จะเป็นลาย Street Fighter ที่เป็นตัวละครอะไรนะชุนหลีชุนหลีแล้วเป็น3มิติด้วยพอเราขยับเนี่ยชุนหลีจะเตะจ้องตา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 อย่างเงี้ยจ้องตาจ้องตาอย่างงี้นะครับก็สนุกดีก็ 2,000 กว่าบาทตัวนี้ใครอยากได้ใครมี iPhone 13 Pro Max มาเอาไปเลี้ยงไปเลยนะครับไม่เลี้ยงละใหญ่เล็กอันนี้เป็นเค้าเรียกอะไรคอนโทรลเลอร์เป็นจอยเกมจอยเกมที่เอาไว้ใช้มือถือ Android ใช้กับ PC Windows ใช้กับ PlayStation 3ได้นะฮะจอยเกมตัวนี้นะครับผมซื้อมาตั้งใจไว้จะเล่นกับเครื่องมือถือ Android แต่ว่าซื้อมาแล้วไม่ได้เล่นเลยตัวนี้ยี่ห้อ Gamser G4S Wireless Controller มันเชื่อมต่อกับมือถือด้วยบลูทูธนะครับแล้วก็คอนโทรลเกมได้หนีบมือถือข้างบนแล้วก็เล่นเกมไปซื้อมาตั้งใจจะเล่นนะซื้อมาจากงาน Mobile Expo นะครับนี่ใกล้แล้วนะงาน Mobile Expoเขาจะมีอีกรอบนึงละนะครับ yeah. ก็ตัวนี้ซื้อมา 1,000 กว่าบาทแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับเดี๋ยวใครได้ไปก็ลองเอาไปเล่นดูแล้วกันนะครับคิดว่ายังใช้ได้อยู่ชาร์จแบตสักหน่อยก็เล่นได้ 1,000 กว่าบาทปิดท้ายด้วยของรางวัลใหญ่นี่คือของรางวัลชิ้นสุดท้ายละสำหรับการแจกครั้งนี้นะครับเราจะเลิกกูแตกกันแล้วอันนี้ก็เป็นรองเท้าส่วนตัวของผมเองแต่เป็นของใหม่แกะกล่องแล้วเป็น limited edition ด้วย wow. ให้คุณผู้ชมดูก่อนนี่คือ Adidas NMDเคยเห็นสีนี้ไหมหูย
มันเป็นรุ่นที่แบบว่ามีกรอบตรงนี้ยื่นขึ้นมาเป็นสายรัดแล้วตรงนี้ก็เป็นหนังฟลายนิดนะฮะแล้วก็เป็นสไตล์สีคล้ายตัว OG เลยนะครับคือจะมีบั้งสีแดงกับสีน้ำเงินตรงนี้เหมือนกับ NMD OG 1แต่ตัวนี้ไม่ใช่เพราะว่าตัวนี้มันเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีด้านหลังเป็นสีขาวด้วยตัวนี้นะครับเป็น limited edition ของร้านรองเท้าชื่อดังซึ่งกำลังจะมาเปิดไม่รู้มาเปิดบ้านเรายังน่าจะมีแล้วนะชื่อร้าน Food Locker ร้าน Food Locker เนี่ยจะเป็นร้านขายรองเท้าซึ่งมีทุกยี่ห้อเลยแล้วจุดเด่นของร้านนี้คือทุกเดือนเขาจะไปร่วมกับแบรนด์ต่างๆนะครับทำเป็นรองเท้ารุ่นพิเศษซึ่งจะมีขายที่ร้านเขาเท่านั้นแล้วมีขายในเดือนนั้นเท่านั้นแล้วหมดแล้วหมดเลยไม่เคยออกมาอีกตัวนี้เนี่ยออกมาหลายปีแล้วครับช่วงที่สมัย NMD กำลังฮิตมากๆเลยตัวนี้เนี่ยไซส์เล็กเข้าไปอีก ผมเนี่ยผมงงตัวเองเมื่อก่อนผมใส่ NMD อ่ะเบอร์8ครึ่ง UK ใส่ได้แต่ตัวนี้ฝืนนิดๆนะคือเนื่องจากมันเป็น limited edition ผมอ่ะไปซื้อที่ร้าน Food Locker ไม่ทันหรอกตัวนี้เขาขายหมดไปนานแล้วแต่ผมได้รองเท้าคู่นี้จากตอนที่ไปเปิด Samsung Galaxy S10 มั้งน่าจะเป็น S10 นะไป S10 ที่นิวยอร์กแล้วไปเดินหาซื้อรองเท้าตามร้านแฟชั่นไปเจอร้านหนึ่งที่เป็นร้านรีเซลเอารองเท้าตัวนี้มาขายซึ่งผมเห็นแล้วกรี๊ดเลยกรี๊ดด้วยป้ายราคาครับติดป้ายราคาไว้400กว่าเหรียญประมาณ420เหรียญน่ะคิดเป็นเงินไทยตอนนั้นเงินยังไม่พุ่งนะตอนนั้นประมาณ30-31คิดเป็นเงินไทยหมื่นกว่าบาทคือตัว limited edition ของ Food Locker ผมไปซื้อไม่ทันมันขายไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่ผมตามไปที่นิวยอร์กแล้วผมไปเจออันนี้แล้วผมก็เลยซื้อกลับมาแล้วมันใส่แล้วมันตึงนิดนึงยอมเพราะว่ามันไม่มีเบอร์อื่นให้เลือกแล้วมันมีอยู่คู่เดียว8ครึ่ง UK กับเบอร์9 US ถ้าคิดเป็นเซนติเมตรเนี่ยก็คือ27เซนแต่มันจะยืดนะตรงหัวนี่มันจะโหนกๆคือนิ้วแม่โป้งคุณเนี่ยสามารถตุงขึ้นมาได้คุณสามารถใส่ฟิตๆได้นะครับแล้วก็เดินเอาสภาพยังดียังไม่ได้ใช้เลยไม่เอี่ยมป้ายยังไม่ได้แกะลิมิเต็ดด้วยหมื่นกว่าบาทด้วยซื้อมาแพงด้วยแล้วก็ไม่เคยใส่เลยนะครับแล้วก็เอามาแจกคุณผู้ชมนี่นะฮะถ้าเมียรู้เมียก็ด่าอีกเนี่ยของซื้อมาเป็นหมื่นแล้วก็ไม่ใส่แล้วก็ไม่ใช้แล้วก็เอามาแจกเห็นไหมพอแจกแล้วคนดูก็มาบ่นคนไม่ได้ก็บ่นว่านู่นนี่นะเลิกแจกเลยมันไส้คนที่ยังไม่ได้ของรางวัลคุณไปบ่นอ่ะคราวนี้คุณไปบ่นบ้างคุณไปบ่นไอ้คนที่มาบ่นบ้างเนี่ยเพราะพวกแกบ่นเยอะว่านู่นว่านี่พี่หลามเขาเลยหมดอารมณ์เขาเลยเลิกแจกเลยคราวนี้เป็นความผิดของพวกคุณละนะเอาไปร่วมสนุกกันครั้งสุดท้ายใครเป็นผู้โชคดีใจด้วย